สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับหัวข้อที่จะบรรยายในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฉลากนะคะการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารนะคะก็จะเป็นหัวข้อหนึ่งในรายวิชา FST 102กฎหมายอาหารนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแสดงฉลากนั้นมีอะไรบ้างนะคะมันมีเงื่อนไขมันมีกฎหมายอะไรที่เราจะต้องคำนึงถึงเมื่อเราต้องการที่จะแสดงฉลากหรือว่าแสดงโลโก้อะไรบางอย่างนะคะทีนี้คำว่าเลเบลนี่ครอบคลุมอะไรบ้างนะคะคำว่าเลเบลหรือว่าฉลากเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่แค่ตัวกระดาษหรือพลาสติกที่ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์เท่านั้นนะแต่ว่ามันอาจหมายรวมถึงแผ่นกระดาษลิปเลตอะไรต่างๆที่มันติดหรือแขวนอยู่กับขวดหรือกับกล่องภาชนะที่เราต้องการจะขายให้กับผู้บริโภคนะคะที่เราได้เวลาเราไปซื้อมาแล้วเราอาจจะเห็นที่ขวดมีแผ่นกระดาษห้อยอยู่อันนั้นก็ถือว่าเป็นลาเบลหรือว่าเป็นฉลากนะคะทำไมถึงต้องมีฉลากเนาะมันมีก็เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังถืออยู่เนี่ยมันคืออะไรนะมันมีองค์ประกอบเป็นอะไรนะคะเราจะได้รู้ว่าเราควรจะซื้อหรือไม่ซื้อนะคะมีส่วนในการตัดสินใจของเราว่าสมมติเราบอกว่าเราอยากจะกินน้ำนะคะอยากจะดื่มเป็นเครื่องดื่มที่โลชูก้านะคะก็ถ้ามันไม่มีฉลากมันก็จะไม่มีตัวที่จะทำหน้าที่ในการสื่อสารกับเราว่าผลิตภัณฑ์นี้นะคะลดน้ำตาลแล้วนะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็จะทำให้เราการมีฉลากก็จะทำให้เราเลือกได้ถูกต้องมากขึ้นนะคะว่าอันไหนที่มันมีหรือมันไม่มีนะคะอีกส่วนหนึ่งที่ข้อดีของการมีฉลากก็คือมันทำให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าผลิตภัณฑ์นี้มันผ่านการประเมินความปลอดภัยมาแล้วหรือเปล่านะยกตัวอย่างเช่นถ้ามันมีสัญลักษณ์ที่เป็นเลขหมายอย.นะคะก็จะทำให้เราเข้าใจได้ว่าโอเคอย่างน้อยโรงงานเขาผ่านการประเมินสถานที่ผลิตกระบวนการการผลิตของเขาปลอดภัยนะคะตกถูกต้องตามกฎหมายก็จะทำให้เรามั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นมากขึ้นนะคะหรือว่าถ้าเกิดเหตุอะไรอย่างเช่นรับประทานเข้าไปแล้วเจอเศษโลหะเศษแก้วหรือว่าเกิดท้องเสียขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะไปฟ้องร้องหรือว่าดำเนินคดีตามกฎหมายได้เพราะว่าในฉลากก็บังคับว่าจะต้องมีการแสดงที่อยู่นะคะแล้วก็ข้อมูลติดต่อกับผู้ผลิตให้เรานะคะอีกทั้งนะคะบางครั้งมันก็อาจจะมีการใส่วันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุเอาไว้อันนี้ก็จะทำให้เราปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้นะคะใหม่หรือว่าผลิตมาแล้ว 2-3 ปีนะคะถ้าไม่มีฉลากเนี่ยก็จะทำให้เราเสี่ยงมากๆเลยนะคะทีนี้สิ่งที่เขาบังคับว่าในฉลากจะต้องมีเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะปกติแล้วนะคะที่ต้องมีอยู่แล้วก็คือพวกชื่อนะคะชื่อก็คือผลิตภัณฑ์นี้มันคืออะไรอย่างเช่นเป็นเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะรสไก่รสหมูอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ยี่ห้อก็คือเป็นการบ่งบอกให้เราเห็นชัดเจนว่าเรากำลังเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทใดอยู่นะคะเป็นมาม่าไวไวนิดชินอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นยี่ห้อแหล่งที่ผลิตก็คือที่อยู่นะคะถ้ามีผลิตกับจัดจำหน่ายแยกกันก็ต้องเขียนแยกนะคะว่าผลิตที่นี่จัดจำหน่ายที่หนึ่งนะคะขนาดบรรจุนะคะว่าใส่ไปกี่กรัมกี่ลิตรนะคะรวมทั้งส่วนประกอบของมันด้วยนะคะมีน้ำกี่เปอร์เซ็นต์มีโปรตีนมีอาจจะเติมน้ำตาลเท่าไหร่นะคะเติมวัตถุจะปนอาหารอะไรบ้างอันนี้ก็คือต้องมีส่วนประกอบบ่งบอกนะคะอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องหมายแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาหารนะอย่างเช่นกฎเครื่องหมายอย.อันนี้เป็นminimum requirement ก็คือความต้องการขั้นต่ำเลยที่ผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยน่าเชื่อถือควรจะมีนะคะก็คือเรื่องของฉลากอย.เลขหมายอย.แล้วก็ฉลากโภชนาการนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยฉลากสินค้าเนี่ยมันก็ยังทำให้เรานั้นมีการเลือกซื้อได้ก็คือมันทำเพื่อความสวยงามนะมีสีสันสะดุดตานะก็จะทำให้ผู้บริโภคสนใจมากขึ้นนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะทำให้ถูกต้องนะสมมติว่าเราเป็นผู้ผลิตอาหารเราอาจจะต้องไปดูที่ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่367นะคะก็จะมีรายละเอียดบ่งบอกไว้ว่าสิ่งที่เราต้องใส่ลงไปในฉลากของอาหารนั้นน่ะเราต้องใส่อะไรบ้างนะคะอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปบ้างแล้วเนาะก็จะมีตัวชื่ออาหารนะคะเลขสารระบบอาหารก็คือเลขอย13หลักนั่นแหละนะคะมีชื่อแล้วก็ที่ตั้งของผู้ผลิตหรือแบ่งบรรจุหรือนำเข้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะต้องมีการระบุเอาไว้ในฉลากด้วยนะคะปริมาณอาหารก็คือปริมาตรสุทธินั่นแหละนะคะหรือว่าปริมาณของอาหารที่อยู่ในนั้นอย่างเช่นเป็นกรัมก็ได้เป็นมิลลิลิตรนะคะเป็นลิตรอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะส่วนประกอบที่สำคัญก็จะเป็นพวกสารที่เราใส่ลงไปทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้าเรามีสมมุติเราเป็นนมเราอาจจะมีนมโคกี่เปอร์เซ็นต์มีน้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์มีไขมันอะไรเติมลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องใส่ลงไปแล้วก็ให้เรียงลำดับด้วยนะคะเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยนะคะตามเปอร์เซ็นต์ที่มันมีอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารนั้นนะคะอีกส่วนนึงที่จำเป็นจะต้องมีก็คือข้อความเตือนนะคะก็คืออย่างเช่นถ้าผู้แพ้อาหารเนี่ยก็จะต้องบอกนิดนึงอย่างเช่นมีส่วนประกอบของกุ้งนะคะหรือว่ามีส่วนประกอบของถั่วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะทำให้เขาได้รู้ว่าโอเคถ้าเขาแพ้เขาควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์นี้นะคะแล้วก็ถ้าในกรณีที่มีการเติมวัตถุเจือปนอาหารลงไปนะก็เราต้องไปเช็คเลขวัตถุเจือปนอาหารด้วยนะคะเป็นเลข INS นะคะเราอาจจะไม่ต้องใส่ชื่อของสารตัวนั้นสมมติว่าเป็นกรดซิติกอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้เขียนอย่างนั้นเราอาจจะเขียนแค่ว่าใส่สารปรับสภาพความเป็นกรดนะคะแล้วก็วงเล็บเอาไว้ว่าเป็นเลข INS อะไรนะคะก็อันนี้กฎหมายก็บังคับว่าควรจะต้องใส่ในกรณีที่มันต้องใส่เยอะมากๆก็อนุโลมว่าให้ใส่เฉพาะตัวเลข INS number อะไรก็ว่าไปนะคะมีข้อความเพิ่มเติมอย่างเช่นถ้ามันมีการเติมกลิ่นเติมสีนะคะไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติเป็นเลียนธรรมชาติหรือว่าสังเคราะห์ก็แล้วแต่เนี่ยก็จะต้องเขียนบอกด้วยนะคะเพื่อเป็นการให้ข้อมูลกับผู้บริโภคเขาจะได้รู้ว่าเขาควรซื้อหรือไม่ซื้อนะคะส่วนวันปีที่ผลิตนะคะก็ให้แสดงถ้าเกิดว่าอายุการเก็บมันสั้นไม่เกิน3เดือนเนี่ยก็จะต้องแสดงวันหมดอายุและควรบริโภคก่อนเนี่ยกำกับเอาไว้นะคะแต่ว่าในกรณีที่มันมีอายุการเก็บที่อาจจะเกิน90วันไปแล้วเนี่ยข้อมูลที่แสดงก็อาจจะแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะหมายความว่าถ้ามันอายุการเก็บสั้นกว่า3เดือนเนี่ยต้องใส่วันที่ผลิตแล้ววันหมดอายุไว้คู่กันนะแต่ว่าถ้าเกิน3เดือนไปเนี่ยควรจะมีทั้งวันที่ผลิตแล้วก็วันหมดอายุด้วยนะคะโอเคคำว่าควรบริโภคก่อนกับหมดอายุเนี่ยก็คือความหมายเดียวกันนะคะก็ให้เราเลือกเอาก็ได้นะคะว่าจะใช้คำไหนนะคะมันก็จะดูถ้าใช้คำว่าควรบริโภคก่อนมันก็จะดูซอฟต์กว่าคำว่าหมดอายุเนาะนะคะส่วนคำเตือนอื่นๆอย่างเช่นเด็กไม่ใช่คำเตือนอย่างเช่นระวังร้อนหรือว่าห้ามบริโภคเกินวันละ2ขวดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแล้วแต่ผู้ผลิตด้วยนะคะข้อแนะนำในการเก็บรักษานะคะอาจจะบอกก็ได้ว่าห้ามคือถ้าเปิดขวดแล้วต้องบริโภคให้หมดหรือว่าห้ามวางไว้ที่อุณหภูมิห้องต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิตู้เย็นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่ไปนะคะหรือวิธีการปรุงเพื่อรับประทานอย่างเช่นบอกว่าอันนี้ต้องผสมน้ำอัตราส่วนเท่าไหร่นะคะในกรณีที่มันต้องเป็นแบบเข้มข้นอะไรอย่างงี้นะคะหรือว่าวิธีการใช้สำหรับบุคคลพิเศษอย่างเช่นเป็นทารกเป็นเด็กเล็กเนี่ยก็จะมีวิธีการเตรียมวิธีการใช้ที่แตกต่างกันออกไปก็จะต้องใส่ด้วยนะคะทีนี้อาหารที่แพ้นะอันนี้ก็ต้องมีสัญลักษณ์นะคะบ่งบอกเอาไว้ในฉลากด้วยนะคะอย่างตัวที่มักจะมีการแพ้มากๆเนี่ยก็อย่างเช่นธัญพืชที่มีกลูเตนนะคะพวกอะไรมั่งล่ะเป็นข้าวสาลีข้าวบาเล่อะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็ไปดูได้จากเรื่องอะไรเรื่องธัญพืชที่สอนในรายวิชา FST 101นะคะไปเช็คได้ว่าตัวไหนบ้างที่มีกลูเตนไม่มีกลูเตนนะคะ
คนเรามักจะก็จะมีการแพ้กลูเตนเขาก็จะต้องเป็นอันดับหนึ่งเลยที่มักจะมีการแพ้แต่ว่าในต่างประเทศเนาะในประเทศไทยก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะส่วนที่สองที่มักเกิดอาการแพ้มากๆก็คือจะเป็นสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งนะอย่างเช่นกุ้งปูนะคะปลาหมึกอะไรพวกนี้นะคะสามจะเป็นกลุ่มของไข่นะคะสี่จะเป็นปลาห้าเป็นถั่วลิสงนะคะหกจะเป็นถั่วเหลืองนะแล้วก็จะมีนมนะคะเจ็ดจะเป็นนมก็ส่วนใหญ่ก็จะแพ้เป็นโปรตีนนมหรือไม่ก็แพ้แลคโตสนะคะแปดจะเป็นกลุ่มของถั่วเปลือกแข็งนะคะก็จะต่างกับถั่วลิสงกับถั่วเหลืองเนอะสองอันนี้จะเป็นถั่วที่มีเปลือกอ่อนนุ่มกว่านะคะถั่วที่มีเปลือกแข็งเช่นไรมั่งก็คือพวกอาจจะเป็นวอลนัทเป็นอัลมอนด์เป็นแมคคาเดเมียอะไรเงี้ยที่มันต้องกระเทาะออกมานะคะแล้วก็ส่วนที่เก้าที่มักจะเกิดอาการแพ้กันก็คือซัลเฟอร์นะคะก็เป็นกลุ่มของสารกันเสียแล้วก็สารฟอกขาวนะคะสารป้องกันการเกิดสีน้ำตาลต่างๆที่มักจะใช้ในผักผลไม้แล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวที่ต้องการความขาวนะคะก็มักจะมีการแพ้กันนะคะก็เหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมีการระบุนะคะเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกไว้นะคะในส่วนต่อไปก็จะเป็นเลขสารระบบอาหารเนาะเลขสารระบบอาหารก็อย่างที่เราเคยเรียนกันไปในช่วงแรกๆแล้วนะคะว่าเลขอย.ก็คือจะเป็นเลขที่มี13หลักแล้วก็จะบ่งบอกอะไรบ้างก็คือมีพวกเกี่ยวกับสถานที่ผลิตเนาะแล้วก็ไปขออนุญาตที่ไหนมาปีพ.ศ.นะคะหน่วยงานที่ให้อนุญาตแล้วก็ลำดับของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในโรงงานนั้นๆก็จะทำให้เรามั่นใจได้ประมาณหนึ่งว่าอ่ะโอเคผลิตภัณฑ์นี้มันผ่านการขออนุญาตมาแล้วนะคะส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของฉลากโภชนาการนะคะฉลากโภชนาการก็คือจะเป็นการบ่งบอกให้เราทราบว่าในผลิตภัณฑ์อาหารนี้นะคะให้สารอาหารเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่แล้วด้านหลังเนี่ยที่มันมีตารางโภชนาการอยู่มักจะเป็นการบอกว่าถ้าเรากิน1หน่วยบริโภคนะคะก็คือเขาแนะนำว่าอ่ะกิน1หน่วยเนี้ยเพียงพอนะคะจะได้สารอาหารเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะคะโดยจะบอกว่ามันมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่คือเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ของสารอาหารเนาะแต่ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าที่ทางอย.แนะนำว่าวันหนึ่งควรกินเท่านี้เนี่ยถ้ากินห่อนี้แล้วเนี่ยจะได้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอย่างเช่นอย่างขนมธัญพืชอบกรอบนะคะรสลาซานญ่าอันนี้เนี่ยถุงหนึ่งเนี่ยเขาแบ่งกินได้สองรอบนะคะเขาจะเขียนเอาไว้ว่าหนึ่งหน่วยบริโภคคือครึ่งซองก็แปลว่าถุงนี้60กรัมนะให้กิน2ครั้งนะคะแต่ถ้ากินครั้งหนึ่งสิ่งที่ได้คืออะไรก็คือจะได้พลังงาน140กิโลแคลอรี่นะคะได้ไขมัน6กรัมแต่ว่าคิดเป็น 9% ของที่ควรจะกินทั้งวันสมมุติว่าวันหนึ่งต้องกิน65กรัมอันนี้ก็คือจะได้ไปแค่6กรัมซึ่งก็คิดเป็น 9% ของ65กรัมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะอันนี้จะเป็นวิธีการอ่านฉลากโภชนาการนะคะซึ่งสิ่งนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้างก็คือผู้ผลิตเนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้โฆษณาได้อย่างเช่นบอกว่าโอ้อันนี้โซเดียมต่ำนะหรือว่าไขมันถือว่าต่ำนะก็จะสามารถเอามากล่าวอ้างได้นะถ้าอยากจะเอามาโชว์หน้าที่ด้านหน้านะคะว่ามีไขมันต่ำหรืออะไรพวกนี้เราจะต้องมีการแสดงตัวฉลากโภชนาการแบบเต็มเนี้ยด้านหลังซองด้วยนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของการกล่าวอ้างทางโภชนาการเนาะก็ใช้ในการส่งเสริมการขายได้นะคะว่าผลิตภัณฑ์นี้ไขมันต่ำผลิตภัณฑ์นี้ไม่เติมน้ำตาลหรือว่ามีแคลเซียมสูงอะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเราจะไปเรียนกันในหัวข้อต่อไปในเรื่องของฉลากโภชนาการนะคะอีกส่วนนึงที่กำลังเป็นที่นิยมแล้วก็ได้รับการบังคับว่าจะต้องทำอีกก็คือเป็นฉลากโภชนาการแบบ GDA นะคะ GDA ก็คือจะเป็นลักษณะว่าให้เอา4ส่วนเนี้ยนะคะก็คือพลังงานน้ำตาลไขมันโซเดียมหรือว่าเราเรียกสั้นๆว่าหวานมันเค็มก็ได้นะคะ
เอาสี่ส่วนเนี้ยมาแสดงที่ด้านหน้าของฉลากโภชนาการเพื่อให้ผู้บริโภคเห็นชัดๆนะคะว่าถ้ากินเข้าไปแล้วเนี่ยจะได้พลังงานเท่าไหร่นะคะด้านหน้านี่ก็จะบ่งบอกพลังงานที่จะได้รับนะน้ำตาลที่จะได้รับไขมันนะคะแล้วก็โซเดียมนะคะว่าได้รับไปเท่าไหร่ถ้ากินเข้าไปนะคะซึ่งก็อาจจะมีการทำเป็นอันนี้เป็นรูปแบบที่ทางอย.ได้บังคับเอาไว้นะคะว่าต้องทำเป็นรูปแบบทรงกระบอกแบบนี้พื้นขาวมองเห็นตัวหนังสือชัดเจนนะคะก็เดี๋ยวจะมีหัวข้อเรื่องของฉลาก GDA จะอธิบายวิธีการทำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าทำยังไงนะคะแต่ง่ายๆเลยก็คือแค่ดึงเอาข้อมูลที่อยู่ในด้านหลังของฉลากโภชนาการเนี่ยมาแสดงให้ชัดเจนเฉพาะ4ตัวนี้นะคะอยากจะใส่มากกว่านี้ได้ไหมนะจริงๆกฎหมายเนี่ยเขาให้ใส่แค่4ตัวนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะกว่านี้มันก็เหมือนกลายเป็นว่าทุกอย่างต้องตัวเล็กลงแล้วก็จะมองเห็นไม่ชัดซึ่งก็ผิดจุดวัตถุประสงค์นะคะอันนี้คืออยากให้เป็นการเตือนว่าอ่ะเนี่ยระวังนะน้ำตาลเท่านี้เลยนะไขมันเท่านี้เลยนะโซเดียมเท่านี้เลยนะคะเพราะว่ามันมีผลกับสุขภาพนะคะโอเคตราสัญลักษณ์ต่อไปที่มักจะพบเจอก็คือสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพนะคะทางเลือกสุขภาพก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถ้าต้องการที่จะมีสัญลักษณ์นี้อยู่บนบรรจุภัณฑ์ของเราเราจะต้องนำไปขออนุญาตนะคะเป็นพิเศษนะคะเป็นเฉพาะเลยเพื่อเป็นการคัดเลือกว่าโอเคผลิตภัณฑ์นี้มันผ่านการรับรองแล้วว่ามันเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพนะคะซึ่งเกณฑ์ของเขาก็คือถ้าเกิดว่าจะมีผลิตภัณฑ์จะขอตรานี้ได้เนี่ยจะต้องอยู่ใน8กลุ่มนี้นะคะก็คือเป็นกลุ่มอาหารมื้อหลักนะคะเครื่องดื่มเครื่องปรุงนมอาหารกึ่งสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวไอศกรีมแล้วก็น้ำมันและไขมันนะคะซึ่งเกณฑ์ในการที่จะพิจารณาเนี่ยว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยเขาก็พบว่าโอเคถ้าจะได้สัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพนี้จะต้องมีคะแนนในการประเมินเนี่ยรวมกันมากกว่า20คะแนนนะคะมากกว่าหรือเท่ากับ20คะแนนจากทั้งหมด40คะแนนนะคะก็คืออย่างน้อยต้องได้คะแนนต้องได้ 50% นะถามว่าคะแนนมาจากไหนนะคะแนนมาจากการนำเอาสารอาหารที่อยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารนั้นนะคะมาดูว่ามันได้เท่าไหร่สมมุติว่าอาหารของเรานั้นมีโปรตีนอยู่2กรัมต่อหน่วยบริโภคนะคะก็อาจจะบอกว่าถ้า2กรัมก็คือตรงนี้นะคะก็คือได้3คะแนนนะคะแคลเซียมมีอยู่40กรัมก็โอเคได้4คะแนนอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็บวกๆไปครบทั้ง8ตัวนะคะก็จะมีโปรตีนแคลเซียมเหล็กใยอาหารไขมันทั้งหมดกรดไขมันอิ่มตัวน้ำตาลทั้งหมดแล้วก็โซเดียมพิจารณาแค่8ตัวนี้นะคะถ้า8ตัวนี้รวมกันแล้วคะแนนมากกว่า20คะแนนขึ้นไปเท่าเมื่อไหร่เนี่ยเราสามารถขออนุญาตที่จะใช้ตราสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อทางเลือกสุขภาพนี้ได้เลยนะคะโอเคส่วนต่อมาที่เรามักจะพบเจอในผลิตภัณฑ์ฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารก็คือบาร์โค้ดนะคะจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะอาหารหรอกทุกๆอันเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าของใช้ต่างๆก็จะต้องมีบาร์โค้ดนะคะบาร์โค้ดมีประโยชน์ยังไงนะบาร์โค้ดมันก็คือจะเป็นที่สำหรับเก็บข้อมูลนะคะถ้าเรามานั่งเขียนทั้งหมดเนี่ยมันคงไม่มีที่แล้วแหละฉลากเต็มไปหมดแล้วแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วนะคะเขาก็เลยผู้ผลิตเนี่ยก็เลยมีการคิดค้นทำบาร์โค้ดนี้ขึ้นมาเพื่อสามารถที่จะอ่านด้วยเครื่องสแกนเนอร์นะคะแล้วก็พอยิงปุ๊บก็จะมีข้อมูลออกมาหมดเลยนะคะข้อมูลที่มีก็อย่างเช่นอาจจะเป็นล็อตการผลิตนะคะเป็นโรงงานที่ผลิตล็อตการผลิตเวลาผลิตแล้วก็อาจจะมีรายละเอียดอะไรอีกมากมายที่สามารถแปลจากรหัสเลขนะคะไปเป็นข้อมูลได้นะคะก็ทำให้ผลิตภัณฑ์สินค้าเนี่ยมันดูดีขึ้นนะคะเป็นการยกระดับทำให้ดูดีแค่ยิงบาร์โค้ดปุ๊บอ่ะราคาขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่สามารถไปปรับข้อมูลในระบบได้นะแล้วก็ใช้บาร์โค้ดเดิมเนี่ยก็จะทำให้ประหยัดในการที่ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งแก้ไขฉลากทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนข้อมูลนะคะก็จะทำให้รวดเร็วมากขึ้นนะคะ
ทีนี้ไอ้บาร์โค้ดเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่ารหัสแท่งเนาะรหัสแท่งเนี่ยมีการผลิตหรือว่ามีการคิดค้นมานานมากแล้วนะตั้งแต่ประมาณปี1950นะคะที่อเมริกาเป็นประเทศแรกนะคะก็จะเป็นลักษณะของเอาเส้นขาวเส้นดำมาเรียงต่อกันนะคะแล้วก็มักจะมีตัวเลขอยู่ข้างล่างนะคะก็เป็นการแปลตัวเลขเนี่ยให้กลายไปเป็นคือเส้นเนี้ยมันก็จะเป็นแทนตัวเลขต่างๆนะคะเวลาที่เรายิงบาร์โค้ดไปแล้วสิ่งที่เรารู้เรามีอะไรได้บ้างก็คือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์นะคะวันหมดอายุรหัสสินค้านะคะผลิตล็อตไหนเวลาไหนวันไหนนะคะดูได้หมดบุคคลก็ได้นะอย่างเช่นล็อตนี้ใครเป็นผู้ผลิตนะคะกลุ่มพนักงานคนไหนเป็นผู้ดูแลการผลิตเนี่ยเราสามารถที่จะแทร็กได้แล้วก็อาจจะยิงไปหาเว็บไซต์ที่เป็นของผู้ผลิตก็ได้ด้วยนะคะสำหรับประเทศไทยก็ถ้าเราอยากมีบาร์โค้ดเนาะเราสามารถไปขอได้นะคะที่สถาบันรหัสสัญลักษณ์รหัสแท่งไทยหรือว่า TANC นะคะจะเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนนะคะของทั้งประเทศของทั้งโลกเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการจัดตั้งกันขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีหน่วยงานนี้เป็นตัวแทนในการออกใช้นะคะแล้วก็กำกับดูแลความเรียบร้อยของการใช้รหัสแท่งไทยนะคะก็ใช้กันทั่วประเทศนะคะโดยสถาบันสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็จะเป็นหน่วยงานหลักใหญ่ๆเลยที่จะกำกับดูแลนะคะแต่ว่าสถาบันสัญลักษณ์รหัสแท่งไทยก็จะเป็นผู้รับรองผู้ออกตัวบาร์โค้ดนะคะทีนี้บาร์โค้ดเนี่ยก็ที่เราเห็นเนี่ยของประเทศแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันนะคะสำหรับประเทศไทยเราจะมีเป็นเลขชุด13หลักนะคะแล้วก็ใช้สแกนเนอร์ในการอ่านค่านะคะมันก็จะเป็นแท่งขาวแท่งดำสลับไปนะคะ3เลขแรกเนี่ยจะเป็นเลขของประเทศไทยถ้าเกิดว่าเราไปดูที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆถ้าขึ้นว่า885จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น Made in Thailand นะคะนักศึกษาอาจจะลองไปหยิบของที่อยู่ใกล้ตัวก็ได้นะคะมาลองเช็คดูว่าจริงหรือเปล่านะคะ4ตัวถัดมาจะเป็นรหัสโรงงานที่ผลิตแล้วก็รหัสสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสถาบันนะคะ5ตัวถัดไปจะเป็นรหัสสินค้านะคะซึ่งก็จะเรียงลำดับไปเราต้องไปขออนุญาตว่าเรามีกี่ตัวกี่ตัวนะคะส่วน2ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นการตรวจสอบเลขข้างหน้าว่ามันถูกต้องไหมถ้าเกิดว่าผิดก็จะอ่านหรือว่ายิงไปแล้วก็ไม่มีข้อมูลขึ้นมาให้นะคะส่วนของประเทศอื่นๆนะคะเขาก็มีรูปแบบอื่นๆด้วยนะคะไอบาร์โค้ดแบบเนี้ยจริงๆเขาจะเรียกว่าเป็นone dimension หรือว่า 1D barcode นะคะก็จะเป็นแบบ1มิตินะคะก็จะไม่ได้มีการใส่ข้อมูลได้มากเท่าไหร่นะคะก็จะมีการใช้ในช่วงแรกๆนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าต่อมาเนี่ยเขาก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นให้มันมีการเก็บข้อมูลได้มากขึ้นนะคะก็เรียกว่าเป็น 2D หรือว่า 2 dimension barcode นะคะอันนี้ก็จะเริ่มมีความเป็น2มิติมากขึ้นนะมี2แบบนะคะแบบ QR code กับแบบ data matrix นะคะบ้านเราจะคุ้นเคยกับ QR code มากกว่าอันนี้คือประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกในการคิดค้นนะคะแล้วก็เขาก็ทำการเก็บข้อมูลนะคะของข้อมูลของผลิตภัณฑ์นะคะทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็น URL ก็ได้ล็อตการผลิตราคาอะไรทั้งหลายทั้งหมดอ่ะสามารถเก็บไว้ใน QR code ได้และรวมทั้ง ID line เนาะทุกคนก็อาจจะมี QR code เป็นของตัวเองนะคะอันนี้ทำง่ายไม่ต้องไปขอที่สถาบันให้ออกอะไรให้นะเดี๋ยวนี้มีเว็บไซต์ในการทำง่ายดายมากนะคะส่วน data matrix อันนี้เป็นของฝั่งอเมริกานะคะเขาก็จะเป็นลักษณะบาร์โค้ดเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นดูเหมือน dot matrix นะคะเป็นใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะรวมทั้งอาหารด้วยก็ใช้นะคะโอเคสัญลักษณ์ต่อไปที่เรามักจะพบเจอในอาหารก็คือเป็นสัญลักษณ์ของอาหารฉายรังสีนะคะเรื่องเดเรดูล่าอันนี้ก็เราเคยพูดกันไปแล้วเนอะก็คือเกี่ยวข้องกับ
การถนอมอาหารด้วยรังสีนะคะก็ถ้ามีการฉายรังสีเราจำเป็นจะต้องใส่รหัสตัวนี้หมายถึงโลโก้ตัวนี้ลงไปบนผลิตภัณฑ์อาหารด้วยเพื่อให้รู้ว่าโอเคผู้บริโภคจะได้มั่นใจว่าโอเคอันนี้มีการฉายรังสีมานะนะคะอันต่อไปจะเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ฮาลาลนะคะฮาลาลเนี่ยก็จริงๆก็จะมีทุกประเทศนะคะที่อาจจะต้องผลิตแต่ว่าสำหรับประเทศไทยสัญลักษณ์ฮาลาลจะเป็นแบบในภาพนะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะแล้วก็มีตัวสัญลักษณ์ฮาลาลเนี่ยอยู่ตรงกลางนะคะก็ถ้าเราต้องการที่จะไปขออนุญาตเราก็จะต้องไปที่หน่วยงานเฉพาะนะคะคือสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะผลิตภัณฑ์นี้ก็จะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่ามันเป็นถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามนะคะเวลาที่จะไปขออนุญาตอย่างที่บอกว่าต้องไปที่สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยแต่ว่าการที่จะไปขออนุญาตได้เนี่ยนะคะเราจะต้องมีผลการวิเคราะห์ด้วยว่าผลิตภัณฑ์อาหารของเรานั้นเป็นไปตามหลักของฮาลาลจริงหรือไม่นะคะคือถ้าเป็นกระบวนการผลิตก็พอตรวจสอบได้แต่ว่าสมมติว่าลูกชิ้นนี้เราบอกว่าเป็นลูกชิ้นไก่นะไม่มีหมูปนแต่ว่ามันมีหมูปนด้วยหรือเปล่าเนี่ยมันตรวจสอบด้วยกระบวนการผลิตได้ยากนะคะถ้าเราคือถ้าผู้บริโภคแอบใส่อ่ะนะเราก็จะไม่มีทางรู้ได้เลยดังนั้นเขาก็เลยต้องมีการตรวจสอบทางเคมีด้วยนะคะโดยตอนนี้ก็จะมีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ช่วยในการตรวจหาสิ่งปนเปื้อนนะคะที่อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเว็บไซต์ที่อาจารย์ให้มานี่ก็คือจะเป็นเว็บไซต์ที่เราสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ว่าถ้าเราต้องการขอเลขขอละโลโก้ฮาลาลเข้ามาไว้ในผลิตภัณฑ์อาหารของเรานั้นเราจำเป็นจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะขั้นตอนจริงๆก็คือจะมีเรื่องของการเตรียมพวกเอกสารแล้วก็กระบวนการผลิตนะให้มันถูกต้องตามหลักศาสนานะเสร็จแล้วก็ไปยื่นคำขอนะคะแล้วเขาก็จะมาตรวจสอบที่สถานที่ผลิตของเรานะคะก็มาที่โรงงานเลยแล้วก็เขาก็จะพิจารณาแล้วก็ออกหนังสือรับรองให้เราเมื่อเราได้หนังสือรับรองแล้วเราจึงจะสามารถนำสัญลักษณ์ฮาลาลไปใส่ไว้ในบรรจุภัณฑ์ของเราได้นะคะเวลาที่เขาตรวจสอบอาหารว่ามันฮาลาลหรือเปล่าเขาตรวจอะไรบ้างนะก็คืออย่างแรกเขาจะมีการตรวจว่ามันมีการปนเปื้อนเจลาตินไหมนะเพราะว่าเราทราบกันอยู่แล้วว่าเจลาตินผลิตจากอะไรนะคะหนังหมูใช่ไหมก็จะมีหนังหมูนะคะซึ่งถ้ามันเป็นผลิตภัณฑ์ฮาลาลเนี่ยห้ามใช้หนังหมูเนาะก็จะต้องไปใช้เป็นหนังวัวหรือว่าหนังปลาแทนนะคะเป็นเจลาตินที่สกัดจากหนังวัวหรือหนังปลานะคะแต่ว่าถ้าเจลาตินที่ทั่วไปที่เราใช้กันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเจลาตินจากหนังหมูนะคะก็นอกจากนี้ก็ยังมีการตรวจสอบพวกสัดส่วนของกรดไขมันนะคะพวกนี้ก็จะเหมือนมันจะสื่อไปถึงว่าการมีหมูหรือเปล่านะคะรวมทั้งการปนเปื้อนของ DNA จากสุกรนะคะเขาก็ตรวจด้วย real time PCR นะคะหรือว่ามีการปนเปื้อนของคอลลาเจนของสุกรหรือเปล่าเขาก็มีวิธีการตรวจสอบนะคะก็จะใช้เป็น liquid chromatography นะคะส่วนการตรวจเอทานอลเนี่ยอันนี้ก็สำหรับพวกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต่างๆที่เพราะว่าแอลกอฮอล์มันเป็นของต้องห้ามนะคะก็มีการตรวจแอลกอฮอล์ได้ว่ามีหรือไม่มีนะคะโอเคเมื่อเรามีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็เอาไปยื่นที่สถานที่ที่ให้การรับรองนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคำว่าฮาลาลเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างมันก็คือหลักๆเลยเนี่ยมันต้องเป็นอาหารที่มันผลิตจากสิ่งที่ไม่ได้ผิดจากคำสอนหรือว่ากฎของอิสลามนะคะแล้วก็ต้องผลิตด้วยวิธีการที่ถูกต้องนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงว่าตามหลักแล้วเนี่ยอาหารฮาลาลก็คืออาหารที่สะอาดปราศจากสิ่งที่ผิดศาสนาซึ่งไอ้สิ่งผิดศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่านายิสนะคะนายิสก็จะเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามกำหนดไว้ว่ามันไม่ดีนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นหมูอันนี้ชัดเจนนะก็คืออิสลามเขาจะไม่กินหมูเพราะว่าตามหลักศาสนาแล้วเนี่ยเข
ามองว่าตัวหมูเนี่ยมีความสกปรกแล้วไม่สามารถทำความสะอาดได้นะคะหมูแล้วก็มีเลือดแล้วก็ซากสัตว์ต่างๆนะคะก็คือทางศาสนาอิสลามเนี่ยจะไม่รับประทานสิ่งที่ยังที่ตายแล้วอ่ะนะคะต้องคือต้องเห็นว่ามีชีวิตอยู่แล้วก็ฆ่าด้วยตัวเองนะคะด้วยคนที่มีวิธีการทางหลักศาสนาที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เอามาประกอบอาหารนะคะแต่จะไม่ค่อยซื้อจากที่เป็นสัตว์ที่ตายแล้วเพราะไม่รู้ว่าเขาผลิตด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักศาสนาหรือเปล่านะคะสิ่งที่ไม่คือบริโภคไม่ได้นะคะห้ามเลยของศาสนาอิสลามมีอะไรบ้างก็คือ1คือสุนัขแล้วก็สุกรนะคะ2ก็คือพวกแอลกอฮอล์ต่างๆนะของมึนเมาต่างๆก็คือห้ามบริโภคนะคะ3ก็คือซากสัตว์ก็คือสัตว์ที่ตายโดยที่เขาไม่ได้เป็นคนเชือดเองนะคะยกเว้นว่าไปซื้อจากร้านที่เป็นอิสลามด้วยกันนะเขาฆ่าสัตว์นั้นด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักศาสนาโอเคอันนี้ก็จะไปซื้อได้นะคะแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะก็คือยกเว้นปลากับตั๊กแตนนะคะ4คือเลือดนะคะกลุ่มของเลือดน้ำเหลืองอะไรพวกเนี้ยนะคะก็คือห้ามรับประทานนะคะ5ก็คือปัสสาวะอุจจาระอาเจียนนะคะ6ก็คือส่วนที่แยกออกจากสัตว์ในขณะที่สัตว์นั้นยังมีชีวิตนะคะแล้วก็7คือนมของสัตว์บางชนิดเช่นลาแมวสุกรสุนัขอันนี้ก็คือเหมือนเนื้อของมันก็คือห้ามกินนะคะส่วนที่ทานได้มีอะไรบ้างนะก็คืออย่างสัตว์บกก็จะเป็นกลุ่มที่ถ้ามันนอกเหนือจากกลุ่มเหล่านี้ถือว่ากินได้นะคะก็คือเนี่ยถ้ามันเป็นสัตว์ที่ไม่ได้เชื่อตามหลักศาสนาก็ห้ามทานนะคะสุกรสุนัขสัตว์ที่มีเขี้ยวแหลมคมนกหนูแมงป่องนะคะสัตว์สกปรกสัตว์อันตรายทั้งหลายพวกเนี้ยอันนี้คือห้ามนะคะห้ามรับประทานนะคะส่วนสัตว์น้ำนะคะสัตว์น้ำก็รับประทานได้นะคะแล้วก็จะต้องเป็นอะไรที่มันอยู่ในน้ำอยู่แล้วนะคะแต่ถ้ามันเป็นสัตว์มีพิษมีอันตรายเนี่ยก็ห้ามรับประทานนะคะอย่างสมมุติว่าเป็นปลาปักเป้าอะไรเงี้ยก็โอเคห้ามรับประทานนะคะส่วนพืชก็เหมือนกันคือพืชนี่จะบริโภคได้ทุกชนิดเลยยกเว้นว่าอันไหนที่มันมีพิษหรือมีอันตรายต่อร่างกายอันนี้ก็ห้ามรับประทานนะคะเครื่องดื่มเหมือนกันนะคะก็ได้หมดทุกชนิดยกเว้นสิ่งที่จะมีพิษหรือมีอันตรายต่อสุขภาพรวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยแต่ว่าเขาก็มีข้อยกเว้นไว้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าพืชหรือสัตว์น้ำนั้นน่ะมันมีพิษก็จริงแต่ว่ามันได้ทำการเอาพิษออกไปแล้วด้วยการปรุงที่ถูกวิธีนะคะจนกระทั่งพิษไม่เหลือเนี่ยอันนี้ก็จะรับประทานได้นะคะก็ฮาลาลก็จะมีวิธีการเชือดนะหลักๆเลยก็คือต้องเป็นคนที่เป็นอิสลามเป็นคนทำแล้วก็จะต้องเชือดแบบไม่ทรมานก็คือทำให้เขาตายอย่างรวดเร็วใช้เวลาน้อยไม่ทุรนทุรายนะคะอันนี้ก็ต้องเด็ดขาดนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเชือดสัตว์นะคะส่วนผู้ประกอบการก็ต้องมีการรักษาความสะอาดของอุปกรณ์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีหลักเกณฑ์ที่ละเอียดเข้าไปอีกแล้วก็สามารถเข้าไปศึกษาได้ในเว็บไซต์นะจ๊ะโอเคสัญลักษณ์ต่อไปนะคะก็คือโคเชอร์นะคะโคเชอร์เนี่ยก็เป็นคล้ายๆกับฮาลาลเลยก็คือเป็นใบรับรองที่เป็นอาหารที่มีการผลิตตามความเชื่อของชาวยิวนะคะก็จะมีการดูเรื่องว่าการผลิตหรือว่าชนิดของอาหารเนี้ยไม่ขัดแย้งกับนักบวชหรือความเชื่อของชาวยิวนะคะก็จะทำให้รับประทานได้นะคะซึ่งถ้าสัญลักษณ์โคเชอร์เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่อันนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นตาประทับแบบสากลเนาะแต่ว่าสัญลักษณ์ที่เวลาเขาได้โคเชอร์นะคะเขาจะเขียนเป็นตัวสัญลักษณ์เล็กมากเลยเอาไว้ที่บรรจุภัณฑ์นะไม่รู้ว่าเราเคยสังเกตหรือเปล่าเราอาจจะเข้าไปในครัวเนอะแล้วก็ลองไปดูว่ามีหรือเปล่านะคะอย่างเช่นมีตัว U แล้วก็วงกลมแบบนี้นะคะหรือตัว K แบบนี้แล้วก็วงกลมนะคะ
เหล่านี้เนี่ยหรือว่ามีตัว M นะอันนี้เล็กข้างล่างเลยตัว M แล้วก็มีเป็นพระจันทร์เสี้ยวอยู่นะคะก็แปลว่าได้โคเชอร์เหมือนกันนะคะหน้านี้จะเป็นรวมลักษณะของสัญลักษณ์ที่อาจจะปรากฏอยู่ได้นะแต่ละประเทศจะใช้สัญลักษณ์ไม่เหมือนกันทั้งหมดนี้ความหมายเดียวกันคือเป็นโคเชอร์นะคะก็คือถ้ามีสัญลักษณ์นี้แปลว่าผลิตได้ถูกต้องตามหลักของชาวยิวนะคะก็หลากหลายมากเลยนะก็ลองไปสังเกตดูว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีตราพวกนี้บ้างหรือเปล่าแต่ตัวที่เจอเยอะที่สุดคือตัว U แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะคะโอเคสัญลักษณ์ต่อมาคือสัญลักษณ์ UKAS นะคะ UKAS ย่อมาจาก United Kingdom นะคะ Accreditation Service นะคะขออภัยนะอ่านใหม่UKAS ย่อมาจาก United Kingdom นะคะ Accreditation นะคะ Accreditation Service นะก็คือจะเป็นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ให้การรับรองนะคะระบบของอังกฤษนะคะเอาเป็นว่าสรุปรวมก็คือถ้าได้สัญลักษณ์นี้ก็หมายความว่าบริษัทนี้นะคะบริษัทที่ผลิตอาหารเนี่ยมีมาตรฐานแล้วก็ได้รับการยอมรับนะคะโดยเป็นสากลเลยนะคะถ้ามีสัญลักษณ์นี้ก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยเข้าไปขายในอังกฤษก็ได้แล้วก็ไปชาติอื่นก็ได้รับการยอมรับด้วยเช่นกันนะคะรับรองอะไรบ้างก็คือเขาจะดูที่เรื่องของคุณภาพของบริษัทความปลอดภัยของอาหารกระบวนการผลิตที่ดีแล้วก็มีระบบการจัดการที่ดีนะคะก็เขาก็จะมีการประเมินนะคะรายละเอียดของการประเมินพวกนี้เราจะได้เรียนอีกทีอาจจะเป็นวิชาตอนปี4เลยนะคะเป็นเรียกว่าเรื่องของ Food Safety นะคะก็เดี๋ยวไว้คงได้เรียนตอนปี4เนาะอันนี้ก็ให้เรารู้จักคร่าวๆไปก่อนว่ามันก็คือสัญลักษณ์ที่บอกว่าบริษัทที่ผลิตอาหารเนี้ยได้รับการรับรองคุณภาพนะคะก็จะได้สัญลักษณ์ UKAS ไปนะคะอันต่อมาคือ GMP นะคะก็คือเป็น Good Manufacturing Practice อันนี้จะแตกต่างกับ GMP ของประเทศไทยนิดนึงนะคะก็คืออันนี้จะเรียกว่าเป็น GMP สากลนะคะ GMP จะควบคุมเฉพาะกระบวนการผลิตเท่านั้นนะไม่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานของโรงงานในเรื่องของการจัดการอย่างอื่นนะคะจะสนใจเฉพาะแค่เรื่องของกระบวนการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้นะคะน้ำที่ใช้ในโรงงานอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ความสะอาดของสถานที่ผลิตแล้วก็รวมไปถึงการเก็บรักษาอาหารก่อนที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคด้วยนะคะเขาก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็ถ้าเกิดว่าโรงงานเนี่ยทำในเรื่องของกระบวนการผลิตและโครงสร้างของโรงงานในการผลิตห้องผลิตอาหารได้ดีมีมาตรฐานก็จะได้รับสัญลักษณ์ GMP ไปนะคะบางครั้งเขาก็จะเอาสัญลักษณ์นี้มาใส่ในฉลากอาหารด้วยนะก็จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมั่นใจได้ว่าโรงงานนี้ได้มาตรฐานจริงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่ค่อนข้างเป็นสากลนิดหนึ่งนะคะไม่ใช่ GMP เมืองไทยแต่ว่าหลักการก็หลักการเดียวกันนะคะส่วน HACCP นะคะ HACCP คือHazard Analysis Critical Control Point นะคะก็คือเป็นการวิเคราะห์จุดวิกฤตนะคะหรือว่าจุดอันตรายที่อาจจะพบเจอได้ในกระบวนการผลิตอาหารนะคะเพื่อป้องกันสิ่งที่จะเป็นอันตรายเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นค่าเชื้ออุณหภูมิไม่ถึงอันนี้ถือว่าเป็นจุดวิกฤตนะคะรายละเอียดก็เดี๋ยวเราจะได้เรียนในหัวข้อเรื่องของความปลอดภัยอาหารเหมือนกันนะคะเป็น food safety แล้วก็อาจจะมีบางส่วนมีรายละเอียดอยู่ในวิชา101นะคะหัวข้อเรื่องของfood safety นี่แหละนะคะสัญลักษณ์ต่อไป SQF นะคะ SQF เนี่ยจะเป็นระบบมาตรฐานคุณภาพของออสเตรเลียนะคะที่อาจารย์เอามาให้ดูเนี่ยก็คือต้องการจะบอกว่าถ้าเรามีการผลิตอาหารแล้วต้องการส่งออกบางครั้งเราอาจจะต้องมีการขอนะคะโลโก้พวกนี้ตามแต่ประเทศที่จะส่งไปขายนะคะถ้าเราขายในประเทศเราจะไม่จำเป็นต้องไปขอสัญลักษณ์พวกนี้นะคะอย่างของ UK ของอังกฤษหรือว่าของออสเตรเลียอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นถ้าขายในประเทศเนาะแต่ถ้าต้องการส่งไปขายออสเตรเลียจะต้องขอสัญลักษณ์นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น
เป็นหลักประกันว่าอาหารนั้นผลิตได้มาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะส่วน BRC นะคะ BRC นี่ก็เป็นของอังกฤษเหมือนกันนะคะเป็นการเป็นการบอกว่าอาหารที่ผลิตเนี่ยมีมาตรฐานความปลอดภัยนะคะแล้วก็ถ้าเป็น BRC ของแพ็กเกจจิ้งก็คือเขาจะสนใจในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้นะคะว่ามีความปลอดภัยต่อการบริโภคไหมเพราะว่ามันสัมผัสกับอาหารโดยตรงนะคะซึ่งตัว BRC เนี่ยมันก็จะเป็นการเอามาตรฐานของ ISO 9001นะคะแล้วก็บวกกับ GMP และบวก HACCP เข้าไปนะคะก็จะมีความละเอียดเข้าไปอีกนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราได้ GMP ได้ HACCP ได้ ISO แล้วมันก็อาจจะทำให้เราขอตัว BRC ง่ายขึ้นนะก็คือแค่เอา3ตัวที่ผ่านการประเมินเนี่ยไปยื่นขอ BRC อีกทีนึงเราก็จะได้สัญลักษณ์ตัวนี้มานะคะซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเราก็คงจะได้เรียนอีกทีในลำดับต่อไปนะคะในเรื่อง Food Safety สัญลักษณ์BSCI นะคะอันนี้ก็จะเป็นเน้นเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานแรงงานและความปลอดภัยอาจจะไม่ตรงกับเรื่องของการผลิตอาหารสักเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นในเรื่องของการจัดการและคุณภาพของโรงงานนะคะก็บางครั้งเขาก็จะบรรจุสัญลักษณ์นี้ไว้ในฉลากด้วยนะเป็นการโฆษณาไปนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นหลักการพื้นฐานของระบบ BSCI นะคะก็คือต้องเน้นเรื่องของการใช้แรงงานนั่นเองนะคะโอเคก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างให้ดูว่าฉลากอาหารเนี่ยถ้าเราอยากจะโปรโมทหลอดอย่างเงี้ยก็เขาจะใส่สัญลักษณ์ BRC เอาไว้ที่ฉลากนะคะหรือว่าแม้แต่ยาแก้ไอเนาะของประเทศไทยนะคะก็จะมีการขอ UKAS นะคะแล้วก็มีขอ GMP ด้วยนะคะแล้วก็มี URS อันนี้ก็แปลว่าเขาอาจจะมีการส่งออกผลิตภัณฑ์นี้ไปต่างประเทศในประเทศที่เขาต้องการให้มีการประเมินมาตรฐานนะคะแล้วพอประเมินมาตรฐานแล้วเขาก็จะได้สัญลักษณ์พวกนี้มานะคะก็สามารถนำมาใส่ที่กล่องผลิตภัณฑ์อาหารได้นะคะโอเคที่วงไว้ให้ก็คือสัญลักษณ์ BRC นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานพวก UKAS นะคะ GMP ต่างๆโอเคอันนี้จะเป็นส่วนของเวลาที่เราจะแสดงสัญลักษณ์ว่าอาหารที่แพ้นะคะหน้าตาเป็นไงก็บางครั้งอาจจะเขียนตรงๆไปเลยก็ได้ว่ามีนะ contain wheat soy egg and milk นะคะถ้ามีการแพ้ก็ให้ระวังนะคะนะ contain peanut อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าบอกไปเลยว่า not suitable for nut allergy นะคะก็คือพวกใครที่แพ้ถั่วเมล็ดแข็งก็ให้ระวังนะคะแต่ถ้ามันเยอะแล้วมันไม่สวยตัวหนังสือเยอะก็สามารถเลี่ยงมาใช้เป็นสัญลักษณ์ก็ได้นะคะก็คือเป็นตัวภาพวาดแบบนี้นะคะเพื่อทดแทนว่าแพ้อะไรแล้วอาจจะมีอะไรอยู่ในนั้นนะคะตัวที่มักจะแพ้กันก็จะมีตามลิสต์ในหน้านี้นะคะสัญลักษณ์อีกอันนึงที่มักจะเจอนะคะก็คือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลนะคะเป็นชนิดของพลาสติกนะคะถ้าเราเห็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะแปลว่ามันสามารถนำไปรีไซเคิลได้นะคะโดยถ้าเราเห็นเลข1 2 3 4เนี่ยไม่ใช่ว่ามันอะไรนะคะรีไซเคิลมาแล้วครั้งหนึ่ง2ครั้ง3ครั้งไม่ใช่นะแต่มันจะเป็นการบอกว่าถ้าเลข1เนี่ยหมายถึงมันเป็นพลาสติกชนิดเพชรนะคะชนิดถ้าเป็นเลข2จะเป็น HDPE นะคะ High Density Polyethylene นะคะ3ก็เป็นอาจจะเป็น Polyvinyl Chloride นะเป็น PVC นะคะก็เป็นการบ่งบอกเราว่าถ้าเราจะเอาไปรีไซเคิลนั้นเราควรแยกเอาไปรีไซเคิลในประเภทเดียวกันนะคะเพราะว่ามันจะมีผลต่อคุณภาพของพลาสติกที่นำไปรีไซเคิลใหม่นะคะก็สังเกตดูที่ขวดได้นะก็เฉพาะที่เป็นพลาสติกนะคะอันนี้น่าจะเรียนไปบ้างแล้วในเรื่องของฟู้ดหัวข้อเรื่องแพคเกจจิ้งใน FST 101เนาะใช่ไหมคะโอเคสัญลักษณ์ต่อมานะก็จะเป็นพวก Eco Labeling นะคะอันนี้ก็เน้นเหมือนสร้างภาพนะคะว่าบริษัทเนี่ยมันมี
ผลิตภัณฑ์ของเรามีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนนะคะก็เขาก็จะมีหน่วยงานที่ให้การรับรองว่าถ้าเกิดว่าเข้าเกณฑ์เขาแบบนี้ถึงว่ามีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยก็สามารถนำเอาสัญลักษณ์ Eco Labeling นี้ไปแสดงในฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารได้นะคะต้องมีเกณฑ์อะไรบ้างก็คือเขาจะดูว่ามันมีการลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานไหมนะคะหรือว่ามีการทิ้งสิ่งพวกขยะหรือว่าสิ่งปฏิกูลที่มีสารพิษลงไปในน้ำอากาศและดินไหมถ้ามีการลดปริมาณที่ของเสียที่ทิ้งไปก็จะได้ Eco Labeling นะคะหรือว่ามีขยะหรือแม้แต่เสียงที่รบกวนคนข้างๆนะหรือหมายถึงโรงงานเราตั้งอยู่ข้างบ้านเรือนหมู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็มีปริมาณเสียงที่ลดลงนะก็ถือว่าเรานั้นได้ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะเราก็เลือกได้นะคะเลือกที่จะแสดงฉลากได้ซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีรูปแบบของ Eco Labeling ยังไม่เหมือนกันเนาะแต่อย่างประเทศไทยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ Green Label หรือว่าที่เรียกว่าฉลากเขียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นการบอกว่าอันเนี้ยมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยนะคะก็สามารถไปขอแล้วก็ใส่ลงไปในบรรจุภัณฑ์เราได้นะคะอันต่อมาคือ green dot นะคะ green dot ก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นการบ่งบอกว่าบรรจุภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์นี้อยู่เนี่ยสามารถที่จะนำมารีไซเคิลได้ทุกชิ้นนะคะก็วิธีการขอก็คือเราต้องพิสูจน์ให้ได้นะคะส่งข้อมูลให้หน่วยงานเขาดูว่าโอเคบรรจุภัณฑ์เราเป็นประเภทรีไซเคิลนะนะคะแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมไปก็จะสามารถใช้สัญลักษณ์นี้ได้นะคะก็จะบอกถึงเรื่องของการรีไซเคิลนะคะบรรจุภัณฑ์อันต่อมาคือ Ripeness Indicator นะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของสัญลักษณ์ที่เขาเริ่มมีการใช้มากขึ้นนะคะก็คือจะเป็นตัวบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสุกหรือยังนะคะเมื่อก่อนเราก็ต้องมานั่งบีบกดดูเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าทำอย่างนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์อาหารหรือโดยเฉพาะผักผลไม้มันก็จะช้ำแล้วก็ขายไม่ได้ราคานะคะตอนหลังเขาก็เลยคิดค้นวิธีการนี้ขึ้นมานะคะก็คือถ้าเกิดว่าผลไม้มันจะเริ่มสุกเนี่ยมันจะมีการปลดปล่อยแก๊สเอทิลีนออกมานะคะเป็นแก๊สที่กระตุ้นการสุกซึ่งถ้าเกิดว่ามันปลดปล่อยเยอะก็มันก็จะมาทำปฏิกิริยากับสารที่อยู่ที่แผ่นที่แปะเอาไว้นะคะก็จะทำให้มันเปลี่ยนสีนะคะจากแดงไปเป็นเหลืองอย่างเงี้ยก็แปลว่าผลไม้สุกแล้วแต่ถ้ามันยังแดงอยู่แบบนี้ก็แปลว่าโอเคยังไม่สุกนะนะคะอันนี้เป็นบรรจุภัณฑ์ของลูกแพรนะคะอันนี้ก็เป็นมะละกอนะคะมะละกอก็จะมีบอกว่าถ้าเป็นสีเขียวก็คือเนื้อมันยังอ่อนนะแต่ถ้ามันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อไหร่เนี่ยก็คือมันเริ่มที่จะสุกรับประทานได้นะคะอันนี้ก็บ่งบอกความสดเหมือนกันนะคะอย่างเช่นถ้ามันมีจุดสีแต่ละอันก็ไม่เหมือนกันเนาะถ้าเป็นสีแดงก็อ่ะรีบใช้จะเสียอยู่แล้วนะคะถ้าสีน้ำตาลก็บอกว่า adjust open คือเพิ่งเปิดใช้นะคะแต่ถ้าสีม่วงก็คือผ่านช่วงที่ดีที่สุดมาแล้วก็คือมันอาจจะเสียแล้วก็ได้นะคะก็เป็นการบ่งบอกว่าอาหารนั้นน่ะมีการเสียหรือมีความสดมากแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกฉลากหนึ่งนะคะเป็นการบ่งบอกว่าอาหารมีความสดหรือเปล่านะคะนี่ก็เช่นกันนะมีหลายรูปแบบซึ่งประเทศที่มีการคิดค้นแล้วทำพวกนี้มากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของญี่ปุ่นนะคะเป็นหลักนะคะที่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์พวกนี้ขึ้นมานะคะก็เขาก็คิดได้ดีนะคะก็ใช้หลักการการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั่นแหละสารเคมีของการที่จะทำให้เน่าเสียเนี่ยมีการออกมาทำปฏิกิริยากับสารนะคะหรือว่าปล่อยแก๊สอะไรบางอย่างออกมาแล้วทำปฏิกิริยากับสารที่อยู่ที่ฉลากนะอย่างเช่นเมทิลเลตหรือโบโมคริโซโพโพอย่างเงี้ยก็จะเป็นการบ่งบอกว่ามันเกิดกรดขึ้นไหมกรดก็เกิดจากการเจริญของจุลินทรีย์แล้วปลดปล่อยกรดออกมาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคสุดท้ายนะคะสัญลักษณ์สุดท้ายที่เรามักจะพบเจอในอาหารก็คือจะเป็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะคะอันนี้ก็เริ่ม
ต่างประเทศเนี่ยเขามีมานานแล้วแต่บ้านเราก็ยังไม่ได้บังคับนะคะแต่ว่าถ้ามีก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะคาร์บอนฟุตปริ้นท์คืออะไรนะคะก็คือเป็นในเรื่องของการบอกว่ากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเนี้ยนะคะมีการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกมามากน้อยแค่ไหนนะคะตัวหลักๆที่เราจะบอกว่ามันคือแก๊สเรือนกระจกก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่จริงก็เขาจะพิจารณาทั้งคาร์บอนไดออกไซด์นะคะมีเทนไนโตรเจนไดออกไซด์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็จะดูว่าตั้งแต่ปลูกเลยนะคะจนกระทั่งผลิตเสร็จนะคะแล้วเหลือของเสียของเสียนี้ต้องเอาไปจัดการแล้วจะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือเปล่านะคะเขาก็เอามาคำนวณแล้วก็รวมมาเป็นผลรวมของการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกมาทั้งกระบวนการผลิตนะคะก็คือเป็นไลฟ์ไซเคิลของผลิตภัณฑ์นะคะลิงก์ที่อาจารย์ให้มาก็คือจะเป็นรายละเอียดที่เราสามารถเข้าไปศึกษาต่อได้นะว่าคาร์บอนฟุตปริ้นท์คืออะไรนะคะอันนี้จะเป็นไลฟ์ไซเคิลก็คือจะบอกว่าตั้งแต่ผลิตนะคะที่ฟาร์มที่ต้นที่ปลูกเลยจนกระทั่งนะคะไปยังผลิตภัณฑ์ที่ทำเอาพร้อมออกขายแล้วก็มีการเกิดของเสียขึ้นแล้วการกำจัดของเสียนั้นปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือเปล่าเขาก็จะเอามาพิจารณาด้วยนะคะวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะคะหลักๆเลยก็คือทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าถ้าซื้ออันที่มันปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกน้อยเนี่ยมันเหมือนกับเราเนี่ยมีส่วนช่วยในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะช่วยในการรับผิดชอบต่อสังคมว่าเราปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยนะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ทำให้มีการเหมือนตระหนักถึงการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกนั่นเองนะคะมันมีการแสดงฉลากหลายแบบเนอะบางอย่างก็จะบอกแค่ว่ามีการปลดปล่อยคาร์บอนเนี่ยสูงกลางหรือว่าต่ำนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะแบบที่สองจะเป็นการบอกว่าเป็นระดับอะไรก็คือจะมีระดับเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงก็คล้ายๆแบบแรกเนอะเป็นการประเมินว่าเป็นโกลเป็นแพลตินัมเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่บอกเป็นค่านะคะส่วนที่3จะบอกเป็นค่าเลยอย่างเช่น123กรัมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็แบบที่4เนี่ยจะเป็นการบ่งบอกเรื่องของการชดเชยคาร์บอนนะคะก็คือหายไปเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็แบบนี้ก็จะเป็นใส่สัญลักษณ์สีเข้าไปช่วยยิ่งเป็นสีเขียวก็คือมีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยนะคะสีเหลืองก็มากขึ้นส่วนสีดำก็คือมีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากนะคะก็จะทำให้เรารู้ได้ง่ายๆโดยไม่ต้องสังเกตตัวเลขมากนักนะคะนี้จะเป็นหน้าตาของผลิตภัณฑ์ก็จะมีเริ่มมีการใช้สัญลักษณ์นี้ในบรรจุภัณฑ์อาหารแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่เยอะนะคะในต่างประเทศจะมีเยอะกว่านะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างให้ดูว่าจริงๆมันมีหลากหลายรูปแบบมากนะคะแล้วแต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะมีการดีไซน์ออกมายังไงนะคะซึ่งก็ยังไม่ได้มีรูปแบบตายตัวนะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือจะบ่งบอกว่ามันมีการใช้คาร์บอนไดออกไซด์น้อยนะถ้าเกิดมันมีสัญลักษณ์พวกนี้นะคะไม่หมายถึงว่ามีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาน้อยก็ถือว่ามีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากนั่นเองนะคะโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นฉลากโลโก้สุดท้ายแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราจบฟังจบแล้วนะคะก็ให้เราลองเข้าไปที่ครัวของเรานะแล้วก็ไปลองดูว่าบรรจุภัณฑ์ของเราเนี่ยในครัวของเราเนี่ยมีสัญลักษณ์อะไรอยู่บ้างนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะส่งคำถามมาที่ Facebook ของกลุ่มปิดของพวกเรานะคะก็สอบถามอาจารย์ได้ทุกเรื่องเลยนะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ